เดต5เครื่องมือ AI ยอดฮิตช่วยคิดไอเดียช่วยเพิ่มความ productive ช่วยประหยัดเวลาการทำงานไม่ว่าจะทำสไลด์ทำรูปภาพหรือว่าวิดีโอนะคะ AI ก็จัดให้ได้หมดเลยค่ะจะมีเครื่องมืออะไรบ้างกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนแล้วตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะหลังจากที่ ChatGPT เปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะก็เรียกได้ว่า AI เนี่ยเป็นกระแสที่ฮือฮามากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นอีกจุดนึงเลยเนี่ยที่ทำให้คนหันมาสนใจ AI กันมากขึ้นแล้วก็ทำให้ AI นะคะพัฒนาการเร็วขึ้นมีเครื่องมือหลายๆเครื่องมือออกมามากมายเลยไม่ใช่แค่ ChatGPT นะคะก็ยังมี Google Bard เปิดตัวตามมามี Bing จากทางฝั่งของ Microsoft แล้วก็เครื่องมืออีกหลายๆอย่างเลยนะคะวันนี้เนี่ยพลอยก็คัดมาแล้วนะคะว่าจะมีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมที่เครื่องมือแรกกันเลยค่ะเครื่องมือแรกนะคะก็คือ AI ช่วยทำสไลด์ค่ะหลายๆคนอาจจะเคยใช้กันมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Canva หรือว่าเว็บไซต์อื่นๆวันนี้เนี่ยพลอยก็มีเว็บไซต์หนึ่งอยากจะมาแนะนำนะคะชื่อว่า gamma.app ค่ะก็คือเว็บไซต์นี้เนี่ยแค่เราพิมพ์หัวข้อที่เราต้องการไปนะคะตัวเว็บไซต์ก็จะ generate ออกมาเป็น outline ตาม bullet ของหัวข้อนั้นเลยแล้วเขาก็จะดีไซน์สไลด์ออกมาให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยขั้นตอนแรกก็มาที่เว็บไซต์นี้นะคะก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็กด Sign up for free ไปได้เลยค่ะเว็บไซต์นี้สามารถลองใช้งานได้สูงสุด500เครดิตนะคะถ้าใครอยากลองใช้ก็สามารถเข้ามาลองใช้งานตรงนี้ได้เลยเข้ามาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เรากดที่ New with AI ตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกไกด์นะคะพอจะเลือกเป็นการทำ presentation ตรงนี้นี่จะเห็นได้ว่าเว็บไซต์นี้นะคะทำทั้ง presentation ทำ document หรือว่าทำเว็บเพจได้เลยค่ะพลอยจะมาลองเล่น presentation ให้ดูนะคะแล้วก็พิมพ์หัวข้อไปได้เลยลืมบอกไปอีกอย่างนึงนะคะเว็บไซต์นี้รองรับภาษาไทยด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถพิมพ์หัวข้อเป็นภาษาไทยได้เลยค่ะอันนี้คือเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะก็กดตรงนี้ได้เลยหลังจากนั้นตัว AI เขาก็จะทำการประมวล outline ออกมานะคะนี่ตอนแรกที่เราพิมพ์ภาษาไทยไปนะคะแล้วก็หัวข้อเนี่ยเขาจะมาเป็นค่า default ของภาษาอังกฤษเราก็สามารถเลือกเป็นภาษาไทยตรงนี้ได้นะคะนี่แล้วเราก็กด try again มาอีกหนึ่งรอบแต่ถ้าใครที่อยากจะพิมพ์หัวข้อเป็นภาษาอังกฤษอะไรนี้เนี่ยได้เลยแล้วแต่เลยนะคะนี่มาแล้วทีนี้เนี่ยตัว AI เขาก็จะเรียงหัวข้อออกมาให้เราเลยนะคะก็จะเป็นแบบ bullet outline แบบนี้เลยนะคะพอพิมพ์ไปว่า Tesla รถยนต์ไฟฟ้าอันดับ1 นี่เขาก็จะมีเป็นหัวข้อย่อยๆแบบนี้ประมาณนี้กด continue ไปได้เลยแล้วก็เขาจะให้เราเลือกทีมในการสร้างสไลด์นะคะนี่ก็มีทีมให้เราเลือกเยอะอันนี้ถือเป็นข้อดีเลยนะคะเพราะว่าเว็บ AI สร้างสไลด์บางอันเนี่ยเขาก็จะเหมือนแบบตั้งค่า default มาให้ดีไซน์เดียวแล้วก็ไปปรับแก้ทีหลังแต่นี้เนี่ยคือเราเลือกทีมก่อนได้กด continue ไปเลยนะคะนี่หลังจากนั้นก็รอนะคะเนี่ยตัว AI เขาก็กำลังทำการ generate ตัวสไลด์ออกมารอแค่ประมาณ 2-3 นาทีนะคะซึ่งข้อดีของเว็บไซต์นี้นะคะนอกจากจะรองรับภาษาไทยแล้วเนี่ยพลอยว่าเขาช่วยดีไซน์ตัวสไลด์ของเราให้แล้วก็มีรูปภาพประกอบในแต่ละหัวข้อด้วยค่ะนี่เขาจะมีเลเยอร์นะคะที่แบบดีไซน์ออกมาตามหัวข้อที่เขาเจนมานะคะพลอยก็รู้สึกว่าค่อนข้างดีเลยบางคนอาจจะแบบมีแค่เนื้อหามาพารากราฟนึงแล้วไม่รู้ว่าจะดีไซน์เนื้อหาออกมายังไงจะนำเสนอแบบไหนตรงนี้ก็สามารถใช้ AIช่วยได้นะคะสมมุติได้มาละเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นสไลด์ของเราถ้าไม่ชอบทีมนี้เราไปปรับทีมเพิ่มเติมได้คลิกที่ด้านบนนะคะแล้วก็เลือกทีมได้เลยแล้วก็กดแชร์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถแก้ไขลิงก์ให้เป็นแบบ edit ได้ตรงนี้นะคะนี่แล้วก็เพิ่มให้คนอื่นๆหรือเพื่อนๆ เข้ามาแก้ไขสไลด์เพิ่มเติมกับเราได้ด้วยสำหรับรูปภาพเราสามารถเลือกได้นะคะก็คือเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ชอบรูปภาพนี้เราก็คลิกที่รูปภาพนะคะเขาก็จะเจเนเรตรูปภาพอื่นๆในลักษณะเดียวกันออกมาให้นะคะจากเว็บ Image Search หรือว่าเว็บจาก Unsplash Image เนี่ยก็สามารถเลือกได้เช่นกันนี่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนก็กดแบบนี้ไปได้เลยนอกจากนี้เว็บไซต์นี้ก็ยังเพิ่มวิดีโอได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟล์วิดีโอหรือว่า YouTube วิดีโอก็สามารถเพิ่มได้แค่เราลากมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไป copy link YouTube ที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วกดวางกด go ก่อนนะคะเราจะเห็นว่าต
ัว AI เนี่ยเขา generate title มาให้มี description ใน YouTube ออกมาให้ด้วยแบบนี้เลยนี่เรียกได้ว่าเจ๋งมากๆแล้วเราสามารถ replace thumbnail เองได้ด้วยนะคะแล้วก็กดดันไปได้เลยนี่สมมุติเวลาจะดูคลิปกด present มันก็จะมาเป็นหน้า YouTube แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดเล่นแสดงระหว่างการนำเสนอได้เนี่ยจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราแบบกด present ไปใช่ไหมคะจะเห็น timeline ด้านล่างตรงนี้เนี่ยถือเป็นข้อดีนะคะทั้งตัวผู้นำเสนอเองว่าเอ้ยเรา present ถึงตรงไหนแล้วแล้วก็ดีต่อคนดูด้วยเวลาที่เขาเพิ่งเข้ามาแล้วแบบอยากจะรู้ว่าสไลด์นี้ present ไปถึงไหนแล้วนำเสนอจบไปหรือยังเนี่ยก็สามารถดู timeline ด้านล่างตรงนี้ได้ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกเครื่องมือ AI นึงนะคะที่พลอยอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้มาลองใช้กันมันจิ๋งมากๆเลยค่ะสำหรับ gamma.app ค่ะต่อมาเครื่องมือ AI ที่2นะคะก็คือ synthesia.io ค่ะเครื่องมือนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอการนำเสนอแบบมืออาชีพปกติแล้วเราจะพิมพ์ข้อความลงไปหรือว่าใส่รูปภาพลงไปแล้วเขาก็จะ generate ออกมาเป็นวิดีโอได้แต่ว่าเว็บไซต์นี้ AI เขาฉลาดมากก็คือเขาสร้างตัวอวตารขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นคนที่นำเสนอวิดีโอนี้แทนเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวิธีการทำงานของเขานะคะก็คือการเปลี่ยนข้อความเป็นเสียงพูดหรือว่าtext to speech นั่นเองค่ะให้เราเข้าไปที่ synthesia.io ตรงนี้นะคะนี่จากนั้นก็กดที่ create free AI video ตรงนี้ได้เลยนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะมีหัวข้อหมวดหมู่ของวิดีโอที่เราสามารถเลือกได้เดี๋ยวพลอยจะเลือกเป็น compliment ละกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นหมวดหมู่อื่นเนี่ยเวลาที่เรา generate วิดีโอออกมาเขาจะบังคับให้เราใส่อีเมลขององค์กรแต่ว่าหมวดหมู่ compliment ตรงนี้เราสามารถใส่อีเมลของตัวเองลงไปได้เลยนะคะนี่พอเลือกเสร็จปุ๊บก็สามารถพิมพ์สคริปต์หรือว่าคำพูดที่เราต้องการได้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยไปก๊อปสคริปต์มาก่อนนี่ข้อดีอีกอย่างนึงลืมบอกที่พลอยมานำเสนออันนี้เนี่ยก็คือเขารองรับภาษาไทยค่ะทุกคนก็คือเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าภาษาไทยเนี่ยที่เราพิมพ์ไปแล้วแล้วเขาจะพูดได้ตรงคำหรือเปล่าพิมพ์ไปนะคะกด continue เรียบร้อยหลังจากนั้นก็กรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปได้เลยค่ะก็ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กด generate free video ไปได้เลยก็คือถ้าสมมุติว่าเรากดไปแล้วนะคะตัว Synthesia เนี่ยเขาจะใช้เวลาในการประมวลผลวิดีโอประมาณ 5-10 นาทีแล้วก็จะส่งมาที่อีเมลเราก็รอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะคะช่วงเวลาที่รอเนี่ยเราไปดูหน้าเว็บไซต์กันก่อนว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างสำหรับตัว Synthesia นะคะนี่จริงๆข้อดีของเว็บไซต์ Synthesia นี้นะคะมีเยอะมากๆเลยก็คืออย่างแรกเนี่ยสามารถเลือกเปลี่ยนอวตารได้มากกว่า140แบบนี่ตรงนี้กด See All ไปได้เลยนะคะเขาก็จะมีตัวอวตารให้เลือกซึ่งเราก็สามารถเลือกของการแต่งกายได้จะเป็นแบบ Casual แบบนี้นี่หรือว่าจะเป็นแบบ Business ก็คือทางการขึ้นมาหน่อยเราก็สามารถเลือกช่วงอายุของตัวอวตารได้ด้วยนะคะเป็นแบบยังนี่เป็นวัยรุ่นMid Age แบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบผู้สูงอายุเยอะขึ้นมาหน่อยนี่แบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังเลือกภาษาได้มากกว่า120ภาษาเลยนะคะนี่เห็นไหมทุกคนเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปลองดูภาษาไทยนะคะภาษาไทยตรงนี้แพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอของเราช่วยให้คุณสามารถสื่อสารในหลายภาษาได้ด้วยการคลิกปุ่มก็ถือว่าคำพูดที่เขาพูดออกมาเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเลือกได้ด้วยนะคะว่าจะให้อวตารเป็นผู้หญิงเป็นเสียงผู้หญิงนะคะหรือว่าจะเป็นเสียงผู้ชายนี่แบบนี้อ่ะไปดูเสียงผู้ชายสักหน่อยแพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอของเราช่วยให้คุณสามารถสื่อสารในหลายภาษาได้ด้วยการคลิกปุ่มดูเป็นธรรมชาตินะคะนี่เฮ้ยเจ๋งอ่ะ AI ตัวนี้ถือว่าดีเลยนะเดี๋ยวเราไปลองดูกันกับวิดีโอที่เราทำไว้นะคะสวัสดีครับพบกันวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2023กับสรุปข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจประจำสัปดาห์จะมีข่าวสารอะไรเกิดขึ้นบ้างและจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะอันนี้คือเป็นคำพูดที่พลอยทำคลิปสรุปข่าวเนาะก็เลยลองเอามาใส่ก็จริงๆใส่เป็นแบบพิมพ์ขาดลงไปเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวอวตารเนี่ยเป็นภาษาเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายแต่สรุปได้ออกมาเป็นผู้ชายก็คือค่า default เวลาที่เราทดลองใช้งานยังไงทุกคนก็ไปลองเล่นกันดูได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วข้อดีเขาก็มีเยอะแหละว่าแบบรองรับได้120ภาษาเลือกอวตารได้แบบมากกว่า140แบบเลยนะคะแต่ว่า
ถ้าเราอยากจะปรับแต่งคาแรคเตอร์เพิ่มเติมเพิ่มสไลด์เพิ่มภาพอะไรในการนำเสนอเนี่ยก็จะต้องสมัครในรูปแบบของสมาชิกเป็นแบบรายเดือนแล้วก็รายปีหรือว่าจะใช้อีเมลองค์กรในการสมัครก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะแล้วก็มีอีกข้อจำกัดนึงนะคะสำหรับภาษาไทยก็คือเขาอาจจะงับคำได้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่รวมถึงการเว้นวรรคด้วยแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตรงนี้พลอยก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเลยค่ะต่อมาเครื่องมือที่3นะคะก็คือ recraft.ai นั่นเองค่ะเครื่องมือนี้เป็น AI ที่จะช่วย generate รูปภาพออกมาหรือว่า text to image นั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถสร้างได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพโลโก้ต่างๆก็ทำได้ก็เป็นอีกเว็บไซต์นึงที่พลอยเอามาแนะนำกันละกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี AI สำหรับการสร้างรูปภาพเยอะมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเว็บไซต์นี้ทำอะไรได้บ้างนี่ไปที่เว็บไซต์ recraft.ai ตรงนี้ได้เลยนะคะนี่พอเข้ามาแล้วเสร็จปุ๊บนะคะก็ให้ get recraft free ตรงนี้กดไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็ใส่อีเมลของเราจะผูกกับอีเมล Google ก็ได้เข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเนี่ยมันก็จะเป็นบอร์ดว่างๆแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้ก็คือโปรเจกต์ของพลอยนั่นเองให้เราไปที่ create new project ตรงนี้ค่ะรอสักแป๊บนึงนะคะหน้าตามันเหมือนกับบอร์ดว่างๆให้เราสามารถสร้างงานอะไรลงไปได้เลยนะคะนี่มาดูที่ตรงนี้กันก่อนเขาก็จะเป็นหมวดหมู่นะคะสำหรับประเภทของรูปภาพก็คือเนี่ยเป็นเวกเตอร์อาร์ตเป็นอิลลัสทริชั่นเป็นไอคอนก็ได้จะเป็น 3D ก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบรูปภาพเสมือนจริงเนี่ยได้หมดเลยเราสามารถเลือกได้นะคะนี่สมมติพลอยเลือกเป็น 3D ก่อนละกันแล้วก็พิมพ์ง่ายๆไปก่อน catลองกันแบบง่ายๆนะคะแล้วก็กด recraft ไปได้มาแล้วอันนี้เป็นแบบพลาสติกอ๋อพลอยเลือกแบบพลาสติก 3D โอ้ยลองหน้าตามาเป็นแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยเราสามารถปริ้นเป็นแบบ 3D ออกมาแล้วก็กลายเป็นแบบตุ๊กตา 3D ตั้งวางเป็นโมเดลวางแบบนี้ได้เลยนะคะเฮ้ยเจ๋งอ่ะนี่เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนไปเป็น illustration แบบglow คำเดิมได้เลยนะคะแล้วก็กดกดอันนี้ก่อนแบบ glow แล้วก็กด recraft เฮ้ยมาแล้วสวยงามมากนี่ทุกคนมีอีกเครื่องมือนึงถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบตาของน้องแมวตรงนี้เขาก็มีเครื่องมือตรงนี้ให้ค่ะก็คืออันนี้เป็น repaintฟิลเหมือนอันนี้เลยอะ generative fill ของ Photoshop beta อ่ะเราไม่ชอบตรงนี้เรากด recraft เพิ่มเขาก็จะเปลี่ยนตาน้องแมวให้ original ตอนแรกเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนมาให้แบบนี้ชอบตาแบบไหนนี่เปลี่ยนหน้าเป็นแหลมได้สวยงามเนี่ยจริงๆก็คือเราเลือกได้เยอะมากๆเลยนะคะจะเป็นแบบนี้เพิ่มเติมก็ได้ซึ่งในตัวนี้เนี่ยเขาสามารถเซฟออกมาเป็นไฟล์ JPEG PNG หรือว่า PDF ได้เลยแล้วก็สามารถ remove background ได้ด้วยนะคะสมมติเลือกตรงนี้แล้วก็กด remove background นี่ก็อาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเขาก็สามารถทำได้ตรงนี้อาจจะด้วยภาพแบบมันเป็นภาพที่แบบเหมือนภาพวาดเขียนมาแต่ถ้าเป็นแบบภาพที่แยกวัตถุกับ background ชัดเจนเนี่ยก็น่าจะใช้งานได้เลยเราก็กดคลิกขวาแล้วก็ดาวน์โหลดเป็น PNG หรือว่า JPEG ได้เลยนะคะเดี๋ยวพอจะลองเป็นอันอื่นดูบ้างคือจริงๆอันนี้มันจะมีเป็นแบบคอมมูนิตี้ก็คือผลงานที่หลายๆคนเนี่ยเคย create ไว้แบบนี้ซึ่งเราสามารถ copy text หรือว่าพร้อมในการเอาไป create เพิ่มเติมได้นะคะเผื่อว่าใครคิดไอเดียไม่ออกว่าจะใช้คำพูดหรือว่าใช้คำสั่งใช้พร้อมอะไรดีนะคะก็เข้ามาดูตรงนี้ได้นี่สมมติพลอยเลือกภาพนี้แล้วกันกดcopy ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่เว็บไซต์เดิมเราเลือกสไตล์ก่อนเราเลือกหมวดหมู่ก่อนพอยเอาแบบ80กด recraft ไปได้เลยมาแล้วทุกคนก็ประมาณนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถ recolor vector ในแต่ละส่วนได้สมมติอันนี้รูปน้องหมาเนาะพออยากจะเปลี่ยนสีเสื้ออ่ะเอาหาสีแดงตรงไหนนี่มันก็คือจะเปลี่ยน
ตามที่เราเลือกไว้เลยแบบนี้ค่ะนี่มาแล้วนี่ประมาณนี้ยังไงก็ไปลองเล่นกันดูได้นะคะมันสามารถเลือกพาเลทสีหรือว่าเพิ่มรูปภาพที่เราต้องการเข้าไปได้จริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วว่าเผื่อใครอยากจะครีเอทโลโก้ออกมาเราคิดไอเดียไม่ออกก็ใช้ AI ตัวนี้ในการช่วยเราได้ค่ะเมื่อกี้เราผ่านไป3เครื่องมือแล้วนะคะก็จะมีสไลด์แล้วก็ทำวิดีโอนำเสนอแล้วก็ใช้ AI สร้างรูปภาพออกมาทีนี้เนี่ยเครื่องมือที่4นะคะพลอยคัดมาให้ทุกคนที่ดูก็คือเป็นเว็บไซต์ที่รวมการจัดการไว้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจัดการ PDF จัดการรูปภาพวิดีโอหรือว่าใช้เขียนบทความได้ด้วยค่ะเว็บไซต์นี้นะคะชื่อว่า Tiny Wow นั่นเองเป็นเครื่องมือ AI ชนิดหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าจัดการได้ครบจบในเว็บไซต์เดียวเลยอ่ะเดี๋ยวพลอยพาทุกคนมาดูกันนะคะนี่พอเข้ามาแล้วที่หน้าเว็บไซต์นะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งเราสามารถใช้งานได้ฟรีไม่จำเป็นต้องล็อกอินนะคะแล้วก็ไม่มีจำกัดเครดิตในการอัปโหลดไฟล์หรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่มีเลยนะคะสามารถใช้งานได้แต่อาจจะติดตรงที่เวลาที่เราอัปโหลดไฟล์เนี่ยอาจจะนานหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นแบบฟรีเนาะไปดูกันที่อันแรกนี่เป็น PDF นะคะเขาก็จะมีเครื่องมือแบบต่างๆเยอะมากๆเลยเนี่ยทุกคนดูสิก็คือเยอะมากๆนี่เดี๋ยวพลอยจะลองเป็น Edit PDF ให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะคะพรีวิวแบบสั้นๆเพราะว่าจริงๆอ่ะเครื่องมือมันเยอะมากอยากให้ทุกคนได้ไปลองใช้งานกันดูนะคะเลือกไฟล์ไปเสร็จปุ๊บนี่มาแล้วอันนี้ก็คือเป็นการ edit ตัวข้อความในไฟล์ PDF นะคะเพราะว่าปกติ PDF เนี่ยมันจะแก้ไขข้อความอะไรไม่ได้อยู่ละนี่เราก็สามารถเลือกไปได้เลยเป็นวันพุธแล้วกันนี่เลือกแบบนี้ได้ด้วยใบเสนอราคาเปลี่ยนเป็นใบแจ้งราคาอันนี้ตัวอย่างนะคะนี่แบบนี้ได้เลยเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดค่ะแล้วก็รอเช็คแคปชั่นของตัวเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วก็ดาวน์โหลดลงเครื่องได้เลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการพรีวิวแก้ไขหรือว่าจัดการไฟล์ PDF ซึ่งในนี้นะมันมีทั้งแบบเปลี่ยนไฟล์ PDF เป็นไฟล์ Word ก็สามารถทำได้ยังไงทุกคนก็ไปลองใช้งานกันดูได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันที่รูปภาพกันบ้างเมื่อกี้เป็นตัว PDF นะคะจัดการไฟล์มาดูจัดการรูปภาพเขาก็จะมีเครื่องมือให้เยอะอีกเหมือนกันนะคะเนี่ย remove background ลบวัตถุเปลี่ยนแปลงไฟล์จาก PNG เป็น JPEG HEIC จากไฟล์ iPhone เนี่ยอย่างคนที่ใช้ iPhone iPad นะคะก็คือเอามาลงที่เว็บไซต์นี้แล้วก็แปลงเป็น JPEG ได้เลยตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าสะดวกอีกเช่นกันนะคะเดี๋ยวพอจะลองเป็น remove background ก็ได้ค่ะสมมติว่าเราเลือกมา1ภาพเนาะเป็นภาพนี้เรียบร้อยนี่ AI ก็จะทำการประมวลผลจริงๆมันก็จัดการวิดีโอได้ด้วยจัดการเขียนบทความได้ด้วยอยากให้ทุกคนได้ไปลองกันอันนี้คือ remove background นะคะเฮ้ยถือว่าเนียนเลยนะเนี่ยดูสิแล้วก็เลือก background ได้หลังจากที่เราปรับแต่งเรียบร้อยแล้วก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยอันนี้ก็คือเป็นอีกเครื่องมือนึงสำหรับการจัดการรูปภาพเนาะเดี๋ยวพลอยลองไปเครื่องมือการเขียนให้ทุกคนได้ดูกันอีกเครื่องมือนึงแล้วกันนะคะก็อยากจริงๆก็อยากพรีวิวให้ดูเยอะๆแหละแต่ว่าเครื่องมือมันเยอะจริงๆยังไงก็ทุกคนไปลองใช้งานกันดูได้นะคะไป AI Write นี่ก็จะมีเครื่องมือเยอะมากๆเลยนี่มี Grammar Fixer แก้ไข Grammar ให้เราได้ด้วยนะคะมี YouTube Script เขียนสคริปต์ YouTube ให้เขียนบทความนะคะนี่เดี๋ยวทอยลอง Essay Writer แล้วกันเป็นแบบการเขียนร้อยแก้วนะเราพิมพ์ Topic ไปเป็นอันนี้เหมือนจะไม่รองรับภาษาไทยนะคะเดี๋ยวพลอยพิมพ์ไปเป็นอะไรล่ะ history แล้วกันเลือกพารากราฟได้ด้วยนะคะพลอยเอาแค่2พารากราฟพอเอ้ย3แล้วกัน education level จะเป็นแบบ high school college หรือว่า graduate school เลือกได้เป็น college แล้วกันนะคะ generate ไปให้ AI ทำการประมวลผลพอได้ลองใช้มาแล้วแหละก็รู้สึกว่าเขาก็เขียนบทความเอสเซย์ออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็ละเอียดด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เ
generate ออกมาให้เลยนะคะแบบนี้เป็น3 paragraphถ้าเราไม่ชอบเนื้อหาตรงไหนนะคะที่ AI เขา generate มาเนี่ยก็สามารถปรับแต่งแก้ไขข้อความลงไปเพิ่มเติมได้เลยหลังจากนั้นก็กดดาวน์โหลดแบบนี้ได้เลยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่พลอยอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ไปลองใช้งานกันนะคะมันก็ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นประหยัดเวลาด้วยนะคะแล้วก็ครบจบในเว็บไซต์เดียวเลยไม่ว่าจะเป็น PDF วิดีโอรูปภาพหรือว่าไฟล์การเขียนงานต่างๆเนี่ยก็ทำได้ยังไงก็ไปลองเล่นกันดูนะคะกับไทนี่ว้าวค่ะมาถึงเครื่องมือ AI สุดท้ายแล้วนะคะเราได้เห็นการทำงานของ AI ไปแล้วว่าเขาสร้างรูปภาพสร้างอะไรต่างๆได้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพลอยจะมาแนะนำอีกตัวหนึ่งที่ทำงานเป็นแชทบอทแต่ว่าไม่ได้เหมือนกับ ChatGPT Bard หรือว่า Bing ของ Microsoft นะคะอันนี้เนี่ยเป็นของไทยเลยชื่อว่าอลิสาค่ะจะมาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูคร่าวๆนะคะเขาเป็นแชทบอทที่ใช้งานรองรับภาษาไทยได้พูดคุยโต้ตอบได้เลยสามารถพิมพ์ข้อความไปให้เขาสร้างรูปภาพได้ให้เขาจัดการไฟล์ได้นี่สามารถทำได้หลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวพลอยพาทุกคนมาลองเล่นกันตัว AI นี้ชื่อว่าอลิสาค่ะแต่ว่าให้ทุกคนเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะชื่อว่า AlisaMate นะคะเดี๋ยวพลอยจะขึ้นเทคไว้ให้เนาะพอเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะก็ให้เลือก Add Friend ตรงนี้ค่ะลืมบอกไปนะคะว่า AI ตัวนี้เนี่ยเขาอยู่ในรูปแบบของ LINE นั่นเองก็คือเป็นแชทบอทใน LINE นั่นแหละเราสามารถเรียกใช้งานได้เลยนะคะนี่พอกดมาแล้วก็กด Add Friend ตรงนี้นะคะ Add Friend เรียบร้อยนะคะไปที่ LINE นี่ก็จะเป็นแบบนี้เวลาที่เราจะเรียกคุยกับเขานะคะก็แค่พิมพ์ข้อความลงไปได้เลยอ่ะสวัสดีพอจะบอกว่าสวัสดีอลิสาคือคำตอบของเขาเนี่ยออกมาเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะตอบมาแล้วแนะนำตัวหน่อยฉันคืออลิสา AI ที่พัฒนาโดยนี้ช่วยเหลือคุณต่างๆคือเราสามารถคุยกับอลิสานี้เป็นเพื่อนได้เลยอะนะไหนลองซิมีเขาระบุมาให้เลยนะคะเป็นแบบของเฮลตี้มีประโยชน์มากต่อไปนะคะเพิ่มอีกแนะนำหนังในเดือนนี้หน่อยอ่ะมาแล้วโอ้โหค้นหาเที่ยวบินเชียงใหม่ภูเก็ตดูดิดูสิอลิสาจะทำได้ไหมเขาก็แค่ระบุสายการบินมาแล้วก็ใช้เวลาไปภูเก็ตเท่าไหร่แต่ไม่ได้ระบุว่ามีกี่โมงบ้างเขาก็แนะนำให้เราไปตรวจสอบสายการบินโดยตรงนอกจากที่จะพิมพ์ถามตอบอะไรแบบนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็ยังสั่งให้อลิสาสร้างรูปภาพได้แต่ว่าในฟีเจอร์ตรงนี้อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มนะคะเดี๋ยวพอจะลองให้ดูแล้วกันก่อนหน้านี้ที่อลิสาเขาเปิดตัวนะคะเราสามารถให้เขาสร้างรูปภาพได้โดยที่ไม่เสียเงินอาจจะเป็นช่วงทดลองใช้งานฟรีแต่ว่าในตอนนี้เราต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มนั่นเองค่ะนี่นอกจากนี้นะคะไม่ใช่แค่ว่าเราคุยกับอลิสาในแชทส่วนตัวนะคะเขายังสามารถคุยกับเพื่อนในกลุ่มได้ด้วยเดี๋ยวพลอยไปลองใช้งานให้ดูแค่เราเรียกอลิสานะคะใส่แอดแล้วก็พิมพ์ว่าอลิสาแบบนี้อันนี้คือในกลุ่มนะคะมาแล้วเดี๋ยวพลอยจะลองถามคำถามอลิสาดูนะคะอันดับแรกก็คือพิมพ์แอดอลิสาไปเกาะแล้วก็พิมพ์คำถามลงไปได้เลยช่วยจัดทริปไปเที่ยวหน้าหนาวป่ะรอดูกันนี่มาแล้วแน่นอนอันนี้อาจจะพิมพ์ไปไม่ชัดนี่อลิสาก็ให้เราพิมพ์คำถามคำตอบเพิ่มถ้าเราอยากถามคำถามเพิ่มนะคะในคำถามเดียวกันก็ให้ใส่ slash นะคะแล้วก็เป็น Q ตามด้วยหมายเลขคำตอบของอลิสานี้นะคะก็คือ Q16 เสร็จปุ๊บใช่แล้วไปเที่ยวใช่แล้วเขาก็จะถามว่าเราอยากไปเที่ยวอยากไปเดินทาง
วันไหนระยะเวลาการเดินทางจุดหมายปลายทางหรือกิจกรรมอื่นๆที่เรามีคิดไว้เนาะก็ถือว่าเป็นอีกแชทบอทนึงนะคะที่เราสามารถใช้งานได้แบบใกล้ตัวมากขึ้นเพราะว่าปกติแอป LINE เราก็ใช้งานกันประจำอยู่แล้วถ้ามีตัวอลิสาเข้ามาช่วยเนี่ยก็เหมือนแบบมีเพื่อนคนนึงเอาไว้พูดคุยอะไรประมาณนี้อันนี้มาแล้วนะคะนี่เขาก็วางแผนการเดินทางให้เลยนะคะว่าวันที่1ไปไหนดีวันที่2วันที่3อะไรประมาณนี้ค่ะก็ยังไงทุกคนก็ไปลองเล่นกันดูได้นะคะสำหรับตัวอลิสาแชทบอท AI ใน LINE ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเครื่องมือ AI นะคะที่พลอยลองคัดมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะก็หวังว่าแต่ละเครื่องมือจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานของทุกๆคนนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาครองโลกหรือเปล่าจะทำให้เราตกงานหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วพลอยเชื่อว่าถ้าหากว่าเราเรียนรู้เร็วปรับตัวได้เร็วนะคะเราก็สามารถใช้ประโยชน์จาก AI หรือว่าดึงมันสมองจากปัญญาประดิษฐ์ตรงนี้นะคะมาช่วยให้การทำงานของเราดีขึ้นเร็วขึ้นประหยัดเวลาขึ้นเพิ่มความ productive แล้วก็ช่วยเราคิดไอเดียได้ด้วยนะคะแค่พิมพ์ไปประโยคเดียวเนี่ย AI เขาก็ generate ออกมาได้เลยจะเห็นได้ว่าเนี่ยวิดีโอนะคะไม่ใช่แค่ทำเป็น presentation อย่างเดียวนะคะเขาสร้างอวตารออกมาให้ด้วยเนี่ยอันนี้คือเจ๋งมากๆเลยนะคะแล้วก็ภาพรวมอีกอย่างนึงที่พลอยมองเห็นนะคะก็คือปกติแล้วถ้าเราจะคุยกับตัวคอมพิวเตอร์หรือว่า AI เนี่ยก็จะต้องเขียนภาษาโค้ดหรือว่าอะไรต่างๆที่แบบอาจจะแบบต้องใช้ภาษาที่ยากกว่านี้แต่นี้คือเราสามารถใช้ภาษาคนคุยกับ AI แล้วก็สั่งให้เขาทำงานได้เลยเรียกได้ว่า AI เนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดมากๆเลยนะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้กับการทำงานของตัวเองได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ